สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บไซต์ใหม่ของธนาคารกรุงศรีก่อนอื่นนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์เก่าที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เราออกแบบให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ตหรือโมบายต่อไปเรามาดูทางเข้าบริการออนไลน์ผ่านเมนูเข้าสู่ระบบและทางเข้าควิกลิงก์ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเมื่อเรากดที่เมนูเข้าสู่ระบบก็จะมีรายการประเภทอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งให้เลือกใช้เพื่อเข้าสู่การทำธุรกรรมทางการเงินทั้งสำหรับลูกค้าทั่วไปและเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกรุงศรีออนไลน์กรุงศรีเทรดลิงก์และกรุงศรีแคชลิงก์เป็นต้นค่ะต่อมาเมื่อเรากดที่เมนูควิกลิงก์ก็จะมีเมนูทางลัดที่จะเข้าสู่บริการต่างๆที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือคำนวณดอกเบี้ยต่างๆอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศPlan Your Money ที่ตั้งสาขาและอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมนอกจากนี้เรามีเมนูที่แยกตามกลุ่มลูกค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปเจ้าของธุรกิจ SME ลูกค้าองค์กรและลูกค้ากรุงศรี Exclusive ค่ะกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย